Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2022ซีรีส์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหววันที่4ของประธานและผลพระวิญญาณในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่4ถึง8บอกกับเราว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีจากพระธรรมโรมบทที่12เราได้เห็นรายชื่อของประธานฝ่ายวิญญาณชนิดต่างๆคือของประธานการเผยพระวจนะของประธานการปรนิบัติของประธานการสอนของประธานการเตือนสติของประธานการให้ของประธานการครอบครองและของประธานการสำแดงความเมตตาไม่มีคริสเตียนคนใดที่จะมีของประธานฝ่ายวิญญาณทุกอย่างพร้อมกันในคนคนเดียวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้านพระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงจัดสรรของประธานฝ่ายวิญญาณนี้ออกไปให้แต่ละคนตามที่พระองค์ทรงปรารถนาเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราและรู้ว่าสิ่งใดที่จำเป็นในสถานการณ์ใดบ้างและใครเหมาะสมที่จะใช้ของประทานนั้นเพื่ออาณาจักรและเสริมสร้างผู้อื่นได้บ้างผู้เชื่อทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดรับหลักการที่ว่าพระเจ้าทรงให้ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างได้ทำงานผ่านเราแต่ละคนเพื่องานของพระองค์แม้ผู้เชื่อต่างจะมีของประทานที่แตกต่างกันแต่พระเจ้าก็ทรงคาดหวังให้ผลพระวิญญาณของพระองค์ได้เต็มล้นในผู้เชื่อทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ละคนอาจได้รับความสามารถที่แตกต่างกันเพราะพระเจ้าทรงมีแผนการและวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจงในชีวิตของเราแต่ละคนและพระองค์ก็ทรงทราบว่าของประทานใดที่จำเป็นสำหรับเราในงานรับใช้เพื่ออาณาจักรของพระองค์แต่กลับกันผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยังเหมือนเดิมในผู้เชื่อทุกคนคริสเตียนทุกคนผู้เชื่อทุกคนจำเป็นต้องสำแดงมาตรฐานแห่งท่าทีของสันติสุขความยินดีความรักการรู้จักบังคับตนในชีวิตของเราผลของพระวิญญาณจึงไม่ใช่ออปชั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เป็นหลักฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการทรงสถิตและการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคนคนหนึ่งหากของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงพลังเหล่านี้ไม่ได้รับการนำไปใช้งานผ่านความรักของประทานและความสามารถเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราได้เห็นในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่1ถึง3ซึ่งบอกกับเราว่าแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ประทานแจกจ่ายของประทานฝ่ายวิญญาณทั้งหมดนี้ให้แก่เราทุกคนพระองค์ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิตและทรงปรารถนาจะเห็นของประทานของพระองค์ไหลล้นไปสู่หัวใจที่หิวกระหายของผู้คนอีกมากมายในโลกใบนี้พระองค์ทรงใช้ผู้ที่ยอมให้พระองค์ใช้ผู้ที่เปิดหัวใจยอมที่จะแบ่งปันของประทานของพระเจ้าไปยังผู้อื่น
ยอมให้พระองค์ทรงใช้เราให้เป็นพรแก่ผู้ที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราจำเป็นต้องสะท้อนภาพของผลพระวิญญาณของพระเจ้าออกไปให้โลกได้เห็นด้วยวิธีการที่สดใหม่และมีความหมายมากยิ่งกว่าที่เคยในพระธรรม1โครินธ์บทที่14ข้อที่12บอกกับเราว่าท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อท่านกำลังขวนขวายของประทานจากพระวิญญาณก็จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีของประทานใดที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราในวันนี้บ้างเราได้ใช้ของประทานนั้นเพื่อพระกายของพระองค์อย่างไรบ้างมีด้านใดในพระกายที่เรามีใจอยากช่วยเหลือหรือยอมให้พระเจ้าใช้เราไปเพื่อเป็นพรแก่คนอื่นๆบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นความรักที่มั่นคงในชีวิตของเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเราทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่วันนี้เราได้มีสิทธิที่พิเศษที่ได้รักและมีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งเราขอยอมจำนนให้พระองค์ทรงใช้เราเพื่ออาณาจักรของพระองค์เพื่อนำพระพรและความรักของพระองค์ไปยังผู้คนมากมายเราขอกลับมาจับจ้องที่ความรักของพระองค์และขอใช้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เพื่องานของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้สำรวจหัวใจของเราทุกวันยอมจำนนกับพระองค์ทุกวันและได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นทุกวันผ่านสิ่งที่พระองค์กำลังทรงทำในเราและผ่านชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน